ิญนะครับผู้กำกับนะครับของเรานะครับซึ่งเป็นเลือดจริงตัวจริงเสียงจริงนะครับของเด็กอาชีวะนะครับคุณภูมิภูคุณพุทธพุทธิพงศ์นะครับนาคทองเรื่องต้นของเรื่องโฟกิงเนี่ยย้อนผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยมาพอสมควรกว่าจะไปเรื่องราวได้ขนาดเนี้ยได้ข่าวว่าตัวของพุทธเองเนี่ยนะครับต้องออกเงินนะลงทุนเองสร้างหนังเดโมขึ้นมาครับเพื่อให้ในทุนเนี่ยก็สนใจแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีใครสนใจนะครับจนตัดหนังเป็นเวอร์ชั่น15นาทีลงใน YouTube นะครับแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นครับเมื่อบริษัทหนังนะครับเนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยที่สนใจและให้การสนับสนุนต่อยอดนะครับจนกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวในวันนี้เนี่ยความรู้สึกยังไงบ้างครับใจมากมากตื่นตันเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนนักหนังไทยคนหนึ่งว่าการต่อสู้ของผู้กำกับนะครับที่จะสร้างฝันของตัวเองสักเรื่องมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างครับวันนี้หนังเราได้เป็นภาพยนตร์ยาวแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับสั้นๆแค่นี้เลยใช่ไหมครับเสียงปรบมือหน่อยครับนักเลงเขาไม่พูดเยอะนะแม่มาพูดแค่นี้แล้วผมพูดยาวเลยนะคุณงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ไหมพี่ไม่รีบพี่ไม่รีบได้เดี๋ยวเราไปต่อวันนี้เมียนักเลงมาด้วยคุณครับอยากจะถามว่าทำหนังเรื่องแรกนี่มันยากไหมครับยากครับแค่นี้ครับอีกสักนิดไหมฮะก็ไอ้เป้มึงมาคุยกันเดี๋ยวพี่ครับจะพี่อยากจะตอบได้อะไรนะฮะยากยังไงครับก็ยากที่จะทำให้คือมันยากตั้งแต่ตอนเริ่มขายแล้วล่ะครับครับผมแต่พอได้ทำปุ๊บคือผมมาเป็นผู้ช่วยมาก่อนครับแล้วก็พอเราเห็นการทำงานที่เป็นผู้ช่วยแล้วคิดว่าการทำเป็นผู้กำกับง่ายแต่มันไม่ง่ายแบบมันมีเรื่องราวให้แบบปวดหัวแล้วก็คิดแล้วก็ตัดสินใจแก้ไขปัญหาตลอดเวลาเลยครับผมเป้เขาครับเขาจะมีความทั้งเอาเรื่องแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่ในของเพื่อนๆนะครับครับส่วนพี่โจ๊กนะครับแน่นอนเลยครับก็คือคาแรคเตอร์ลูกนี้ครับในการที่แบบอดโหดดูครับก็ต้องพี่โจ๊กเลยครับครับส่วนครูครับก็จะมีความกวนๆมีวนครับแล้วก็ที่เหลือครับก็อย่างภูมินะครับผมดู MV ครับมือสองมาแล้วก็เห็นน้องเขาเล่น MV ผมก็เลยชอบก็เลยติดต่อให้น้องให้ผู้ช่วยครับติดต่อมาครับส่วนบิ๊กนะครับส่งลูกเข้ามาแทนครับแล้วก็ผมเซอร์ไพรส์บิ๊กมากเพราะว่าบิ๊กเขามาแทนแล้วเขามีพลังงานแบบสุดยอดเลยครับอันนี้ผมเข้าใจฮะเรื่องพลังงานสุดยอดนะครับวันนี้อยากให้จับตาดูเลยนะครับวันนี้อยากให้จับตาเลยนะจับตาดูจับตานะอย่าจับมือนะแล้วก็นัดครับนัดเนี่ยผมก็ดู MV เหมือนกันครับแล้วก็ตอนแรกยังคือเห็นนัดแบบชอบซึ่งชอบนัดมานานแล้วครับก็ไม่กล้าติดต่อไปก็ปรึกษาเป้บอกให้ติดต่อเลยน้องมาเลยถ้าคุณอยากได้ของดีอ่ะคนดีก็ไม่มีอะไรดีกว่าละครับนี่โหร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะคมมากเลยอ่ะที่ผู้กับประชุมพวกคุณแบบเต็มที่เลยนะคราวนี้มาถามนักแสดงทุกคนบ้างเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นเป็นตัวอะไรในเรื่องนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ยังไงเจอคนเลยครับก็ผมชื่อนัทนะครับในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นโอจากโรงเรียนประชาชื่นครับแล้วก็จะมีจริงๆจะมีพี่โจ๊กที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือพี่โจ๊กจะเล่นเป็นมดโอกับมดเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคู่หูกันความน่าสนใจผมรู้สึกว่าสองคนนี้ในขณะที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากๆครับผมนิยามคำว่าลูกผู้ชายของสองคนเนี่ยต่างกันมากๆครับก็อยากให้ไปดูในหนังว่าสุดท้ายแล้วนิยามความเป็นลูกผู้ชายของทุกคนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยประมาณสิเป้ละครับตัวผมเองรับบทเป็นดาลงในมิถุนายนนะครับก็จะมีบัดดี้สองคนก็คือจ่ายไททัลสมิธแล้วก็ภูมิรังสีนะครับก็ตัวเองเป็นเหมือนมินพี่ใหญ่ซ่าสุดแต่ว่าจริงๆแล้วก็รักเพื่อนมีความสนิทกับครอบครัวเยอะมากแล้วก็แต่ว่าเวลาตีกันเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่เอาที่สุดสู้ที่สุดครับครับผมส่วนผมรังสีธนารนท์นะครับผมรับบทเป็นรูแปงครับผมก็ตัวรูแปงเนี่ยก็จะเป็นบทกวนๆครับเป็นตัวเฮฮาในกลุ่มเพื่อนครับผมแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่กลัวได้กลัวเสียครับ
เดินไปไหนไปด้วยที่ตลอดถึงตัวจีนของกลุ่มครับผมครับผมบิ๊กดีเจอร์นะครับรับบทเป็นญาติเด็กบ้านคือตัวละครของผมนี้จะเป็นตัวละครที่คาดเดาไม่ได้ครับผมว่าจะทำอะไรต่อเพราะมีอารมณ์แปรปรวนครับมีความที่เราต้องแบบคอนโทรลคนอื่นๆอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมเห็นได้ข่าวว่านอกจากครับผมแล้วไปนอนใครไปนอนบ้านใครครับคือในเรื่องอ่ะจ๋ายต้องมานอนบ้านผมบ้านตาพี่ต้องมานอนบ้านตาแล้วตอนนั้นผมกับภูมิก็รู้จักกันนิดเดียวผ่านห้องเวิร์กช็อปผมกับจ๋ายก็เจอกันมาก่อนแค่แป๊บๆเราก็เลยวางแผนกันว่าเอ้ยภูมิไปดูคอนเสิร์ตไททอสติกกันไปวันแรกมันยังไม่ได้ครับวันที่2ก็เลยไปไม่ทันคอนเสิร์ตด้วยไปนอนบ้านจ๋ายต่อครับวันนั้นก็เลยรู้เรื่องเลยครับถึงเช้าอ่ะแล้วตอนนอนที่บ้านจ๋ายเนี่ยเข้าเรื่องไหมครับทำอะไรกันบ้างครับอุ้ยอย่าให้พูดเลยลำบากเลยครับก็ทำแบบที่วัยรุ่นก็ทำกันครับอยู่ถึงเช้าได้ไม่ง่วงเหรอโอ้ยก็ตอนนั้นก็นั่งไม่ได้แล้วจะก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เกิดจะไปกันอีกไหมพี่ฝากเบอร์ไว้ด้วยเผื่อพี่จะไปด้วยเราไปแบ่งกันแล้วครับพี่คือการนี้กลายเป็นว่าพอหลังจากนั้นผมคิดว่าเออมันไม่ได้ยากที่จะสนิทกันนั้นเพราะทุกคนในแก๊งทุกคนน่ารักมากแล้วตอนหลังๆเราก็เริ่มการเป็นกิจกรรมว่าเฮ้ยเดือนนึงเราเจอกันสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกสนานกันไปครับมีหลังจากนั้นก็มีหลายแมตช์ตอนนี้ไม่ใช่แค่อินทราแล้วก็บิ๊กก็มานัทก็มาจ่ายก็มาภูมิก็มาพี่โจ๊กก็มาอะไรเงี้ยครับโทรหาพี่ด้วยนะอ้าวพี่เดือนหน้านะเดือนหน้าเดือนอาทิตย์หน้าได้ไหมครับพี่พูดต่อหน้าเมียนะพี่ก็อยากเป็นวัยรุ่นนะเฮ้ยครับเรื่องห่างหายจากการแสดงมาพอสมควรถามว่าตรงๆเลยทำไมถึงรับเรื่องนี้เอาจริงแล้วไว้ละครยังเล่นอยู่ตลอดเลยครับผมกลายเป็นอาชีพหลักแล้วครับเพราะดนตรีที่รู้ก็จะเล่นไม่ได้นะครับผมครับก็ภาพยนตร์นี่เรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นจนเบื้องโจรครับไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งในกระนั้นนะครับครับทำไมถึงรับเล่นเพราะบทดีมากครับครับบทดีมากเพราะพูดชวนผมเมื่อ9ปีที่แล้วแต่ว่าบทที่เขาส่งมาให้เมื่อ9ปีที่แล้วกับตอนนี้มันคนละแบบนะตอนนี้บทมันสนุกมากคือถ้าไม่รับนี่คือไม่ฉลาดนะครับก็ดูไม่โง่นะใช่ครับตอนที่อ่านรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเขาให้โอกาสเราขนาดนี้แล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณมากพี่ดูตัวอย่างที่รู้สึกแบบต้องดูจำเป็นที่จำเป็นครับจำเป็นแล้วยิ่งเป็นยุค90ก็จำเป็นมากแน่นอนเลยมันรีมายหลายสิ่งหลายอย่างตอนเราแบบเป็นจิ๊กโก้แบบวัยรุ่นได้เลยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหนังที่พี่เล่นด้วยนะเรื่องอะไรครับจะได้คิดค่าลิขสิทธิ์ถูกต้องครับครับผมมีเออแต่งเองอ๋อครับพระเอกเขายังมีชีวิตอยู่นะครับเขายังเล่นตัวหนุ่มเหมือนเดิมเลยอ่ะผมไม่เจอพี่กี่ปีเหมือนตุ่มเหมือนเดิมเลยก็บางทีพี่ก็ไปนอนบ้านเพื่อนนั่นนะครับเอามาเห็นว่าแม่เนี่ยได้ไปเจอครอบครัวพี่ดาตัวจริงด้วยครับก็คือยังไงบ้างครับฝากหน่อยได้ครับเขาอยากรู้กันมากตอนที่ทำรีเสิร์ชเนี่ยผมกับไม่ได้เห็นคลิปพี่ดาเลยไม่ได้ดูคลิปพี่ดาไม่ได้ดูรูปพี่ดาตอนนั้นเลยตอนปัจจุบันก็จะเห็นแต่ตอนที่แกเป็นเซียนมวยแล้วผมก็เลยคุยกับพุทธว่าเฮ้ยมันมีทางไหนที่ผมจะเห็นดาในยุคนั้นหรือว่าได้รู้เรื่องดาในยุคนั้นจากปากคนที่สนิทจริงๆที่ไม่ใช่แค่เพื่อนเล่ามาใหม่พุทธก็เลยบอกว่ามีคนหนึ่งเขาไม่ค่อยอยากเจอมึงหรอกใครครับเมียพี่ดาครับเพราะพี่ขออนุญาตเลยงานนะครับไปเจอพี่หมวยกันพี่ดาครับก็เลยได้วันนั้นวันเดียวผมได้ข้อมูลมาครบถ้วนในการที่จะพัฒนาตัวละครเพิ่มครับโอ้โหนี่คุณทำอะไรมากเยอะมากนะความจริงก็ไม่ได้เยอะมากครับไม่เยอะแบบคุณแบบดูบทไปนอนบ้านเพื่อนทำความแบบรู้จักกันเฮ้ยอันนี้ถือว่าแบบอันนี้คุณได้นักแสดงแบบคุณภาพมากนะมันจะมีลักษณะบางอย่างที่เป็นกายภาพเดี๋ยวคงเห็นในภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ของพี่ดาซึ่งถ้าเราไม่ไปวันนั้นเราไม่มีทางรู้รวมถึงความรักเพื่อนของเขาดีที่ความรักเพื่อนมันแค่ไหนทุกคนอาจจะบอกได้ว่าเป็นรักเพื่อนแต่ดีที่ความรักเพื่อนของดาอินทราเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับเราได้ข้อมูลของมันมาอันนี้คือทางเมียของพี่ดาใช่ครับใช่ครับแกก็ไม่อยากเจอผมเท่าไหร่ครับนี่พี่คงไม่ถูกแต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ทำเป็นบ้านนะครับคนนี้ทำงานเยอะทุกคนทำเยอะหมดโดยเฉพาะผู้ชายหัวทองหน้าเนี่ยครับครับจริงจังมากๆครับผมก็ในนี้คำถามนะก็ถามว่าภูมิไม่ได้เรียนช่างมาไหมครับโอ้เวลาแสดงยากไหมครับก็ยากครับพี่แต่ว่า
พอความที่อยู่กับแก๊งนะครับอยู่กับเพื่อนแล้วมันสนิทจริงๆนะครับมันทำให้มีพลังขึ้นมาในบางอย่างแล้วรู้สึกแบบสนุกกับเรื่องที่มีส่วนหนึ่งแล้วอีกสักเรื่องสำคัญคือผมว่าเป็นเรื่องของเสื้อช็อปพี่พอตอนที่ได้ใส่เสื้อช็อปไปแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมาทำให้เรามีพลังบางอย่างขึ้นมาผมรู้สึกว่าผมไม่ทั้งที่ผมไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยไม่เคยแล้วมองหน้าพี่ทำไมครับผมไม่เคยมีเรื่องอะไรกับต่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่บอกหลังให้มีเรื่องเลยไม่ใช่แต่ว่าพอใส่ปุ๊บโอ้โหมาเต็มเลยพี่มันแบบมันกลายเป็นว่าหลับมันไอ้ผมอธิบายไม่ได้แต่มันมีบางอย่างที่แบบผมมาคือจริงแล้วภูมิเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคำว่าพลังงานบางอย่างของเสื้อช็อปเพราะว่าเหมือนเนี้ยที่เขาเอ่ยว่าเขามีหนังแบบในดวงใจของโลกทั้งใบนั้นพี่ก็เล่นเป็นแอคชั่นนะครับก็ใส่เสื้อช็อปเรารู้สึกว่าเวลาใส่เสื้อช็อปแล้วมันแบบมันเท่มากมันเด็ดขาดอ่ะมันเหมือนใส่เสื้อกรอกพี่มันพร้อมบู๊อ่ะผมจะมองไปพี่นะจะมองพี่เลยครับมองแป้งเลยครับเจอยิงต้องท้าเลยไม่อยากเห็นเราก็เล่นไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเดี๋ยวโดนเลยพี่ว่าภูมิไม่เท่าไหร่ครับเขาดีเลยนะเขาขายไปแล้วจริงๆมันมีคนที่ชื่นชอบมันมีคนที่ติดตามมันมีคนที่ผ่านประสบการณ์ช่างมาจริงๆเลยก็เลยคุยเรื่องนี้กับพี่พุทธแล้วเหมือนจริงๆแล้วพอสุดท้ายผมแค่พยายามเป็นโหให้มากที่สุดเลยครับทีนี้ผมเข้าใจเองนะว่าจริงๆแล้วพี่โอ๋อะแกก็ไม่ได้มองเรื่องเป็นเรื่องช่างเหมือนที่พี่เป้บอกบางทีมันเป็นเรื่องเคลื่อนเรื่องพื้นที่เรื่องสถาบันอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายพอเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เหมือนจะเริ่มคิดไปเองว่ากำลังจะเล่นเป็นเด็กช่างเหมือนผมก็คือพยายามจะเข้าใจพี่โอ๋แล้วก็ถ้าพี่พุทธบอกโอเคก็โอเคแหละก็จริงๆแล้วพอเราแสดงเราก็ไปตามเพื่อนได้ครับในมุมต่างๆของเด็กช่างครับแล้วส่วนพิกล่ะครับครับผมซีนไหนยากสุดครับคือผมไม่รู้ว่าไหนมันยากสุดเพราะว่าทุกอย่างในกราฟของหนังนี้มันพีคหมดเลยในตัวละครผมนะครับแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าอันไหนยากอันนี้ก็คำตอบเหมือนเดิมครับเพราะผมไม่ถูกกันวันนี้เป็นเรื่องแรกของผมเลยครับพี่ทอมครับผมตรงนี้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าพวกซีนวัดใจอะแบบโหชอบมากอันนี้ผมเล่นแล้วแบบโดนมากอันนี้ต้องบอกทีละคนแล้วซีนวัดใจอาทิเป้ก่อนดีกว่าในฐานะน่าจะซีนเดียวกันหมดซีนหนึ่งเป็นซีนวัดใจจริงๆครับวัดใจยังไงครับคือน่าจะเป็นคำตอบเดียวกันนะเพราะว่าเป็นซีนตีกันระหว่าง3โรงเรียนกนกไม่ใช่กนกสิชนบูอินตีกันแล้วน้องนักแสดงร่วมที่เอามาเนี่ยเป็นเด็กพุทธครับก็คือโนปิกับราชสิทธิ์ก็คือทุกคนมาใส่ชุดช็อปแบบเดียวคนละแบบกันแล้วพอวิ่งเข้ามาเนี่ยพี่เมย์วันนี้ก็มาด้วยนะครับพี่เมย์ผู้ช่วยผู้กำกับนะครับพี่เมย์บอกว่าถ้าเจอกันปุ๊บจะสั่งคัทแต่พี่เมย์ไม่คัทว่ะถ้าเจอกันปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันตีกันจริงครับผมโดนหมัดมีเข้าหน้าปากเข้ามาผมแบบเฮ้ยมันเรื่องจริงใช่ไหมวะนี่ไม่ถ่ายหนังวะใช่ไหมแต่ก็ทุกคนก็คือแบบมันในความซีเรียสนั่นแหละเด็กๆเทสแรกมันยิ้มกันอะมันหัวล้อกันแบบมันต่อยกันแบบหัวล้อไปอ่ะเราก็โอเคก็ได้ก็เลยแบบชุนละมุนแล้วไม่มีคิวครับเป็นคิวบู๊แบบเออเห็นว่ามันจริงจริงอ่ะแล้วอะไรกันนะพอเขาได้ทิ้งแรกแล้วเขาชอบมากพูดกลับก็เลยบอกว่าเอาวันนี้อีกออกอะไรกับนายนะเขาบอกเหมือนพี่ฟุตก็เดินมาใกล้ๆแล้วพูดเบาๆโขครับโขครับเอาเลยครับเชื่อใจการเอาเลยครับแล้วผมก็หันไปเกือบ200ถึงไหมครับ100คนคน100คนไม่มีใครรู้คิวเลยก็ลองไปเจอกันข้างในเขาเรียกว่าเลียวฮะเลียวมากครับฮอลลีวูดก็ทำไม่ได้ฮอลลีวูดเรียกพ่อเลยครับพ่ออะไรครับพ่อคือฮอลลีวูดแบบไม่เยอะทำไม่ได้ส่วนผมนะครับผมรู้สึกว่าความน่าสนใจของเรื่องมันคือเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่เอามาเล่าอะครับมันเป็นเรื่องที่เล่าแบบคือผมก็ไม่ได้เห็นหนังแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าพอกลับมาเล่าอย่างเงี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับใช่ครับผมคิดว่าอย่างโฟคิงเนี่ยมันออกมามันมีกระแสหลายแบบเนาะมีทั้งคนรอดูมีทั้งคนด่าซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าเราลองคิดว่าถ้าเรากำหนดโซนของภาพยนตร์แนวของภาพยนตร์ไว้แค่ไม่กี่แบบภาพยนตร์ไทยก็จะไปไหนไม่ได้ผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถทำภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องในเจตนาดี
เนี่ยเรื่องที่พูดจีราดีแน่นอนอยากจะให้คนที่เข้าไปดูแล้วเขามีความรู้สึกคนที่ผ่านมาแล้วก็มองกลับคนที่กำลังจะไปก็ดูว่าเฮ้ยมันมีทางให้นายเลือกว่านายจะเลือกทางไหนเราเลือกมาให้นายดูแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่มีภาพยนตร์แบบนี้มันมีประโยชน์ต่อวงการหนังประเทศไทยมากๆครับครับก็จริงๆก็เห็นด้วยกับทุกคนครับผมเห็นมาบ้างเหมือนมันก็จะมีคอมเมนต์มาว่าแบบขุดพวกตะกอนสังคมมาเล่าทำไมไปตีให้มันขุ่นขึ้นมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมชอบที่ความเห็นมันแตกแบบนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่า อยากให้มาดูกันครับแล้วก็ถ้าดูเสร็จแล้วมีความเห็นยังไงค่อยมาคุยกันเรารู้สึกว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าจริงๆภาพยนตร์มันเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์และรอบนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ผ่านพี่พุทธมุมมองพี่พุทธแล้วเราทุกคนก็เชื่อในโปรเจกต์นี้เราก็เลยตามพี่พุทธมาอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองเชื่อในมุมมองหรือว่าเรื่องที่พี่พุทธจะเล่าดูเราก็ค่อยมาเถียงกันก็ได้ดูเสร็จครับโดยเฉพาะคนที่ว่าจะต้องมาดูเองใช่ครับแล้วต้องรอชมชวนยังไงตอนนั้นพูดชวนยังไงนะตอนแล้วก็จะมีที่การชวนของเราอ๋ออย่าดูนะอย่ามาดูไม่ต้องดูหรอกอย่าเห็นว่ามาดูแล้วกันนะพี่ที่การชวนดูหนังก็พี่ที่การดูหนังอย่ามาที่ว่าหาเรื่องไหมครับไม่ใช่คือจะให้แค่ตอบตัวด้วยนะครับผมทุกคนในฐานะของนักแสดงที่เป็นนักแสดงวัยรุ่นนะแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันเป็นหนังแอคชั่นในเรื่องของเด็กช่างนะครับมีหัวร้อนใส่กันบ้างไหมใส่กันครับครับเนี่ยใส่กันตอนแสดงไม่มีเลยไม่มีครับเพราะเราต่างรู้กันว่านี่คือบทบาทที่เราต้องสวดไม่เดี๋ยวทุกคนแบบก็ยินยันสวดครับครับผมพี่บิ๊กเชิญพี่บิ๊กครับครับก็ฝากหนัง4 King ไว้ให้ทุกคนได้ไปดูกันนะฮะให้ทุกคนได้สนุกกับหนังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของหนังนะฮะแล้วนอกจากนี้อยากฝากเพลงด้วยฮะฝากเพลงโฟร์คิงนะครับผมใครร้องใครร้องมีผมดีเจลาดกับไททอสมิธนะครับกับเพลงนักเลงกันร้องสักท่อนเราจะได้ยินเราได้ยินในทีเลอร์ใช่ไหมสักท่อนนี้สักท่อนเลยครับเอาของกันบ้างของกันบ้างเอามารอฟังเริ่มเอาเปิดให้ได้มาช้านะอ่ะ3 4มึงเจ๋งไม่ใช่เหรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอเสียงปืนดังพวกมึงไม่เสิร์ฟเหรอปังปังปังมึงยังตีกันอีกเหรอคิดหน่อยว่าพ่อหนุ่มจะเสลอทำไมเจอทางแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนมึงจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเธอเผลอเลอะมัวเมาทำเยอะถ้าเพื่อนเธอแล้วมึงจะเสียใจการกระทำไอ้เพื่อนเธอไปอ่ะขอบคุณมากครับโอ้ยยอดมากแม่ได้นะถึงความตั้งใจของทั้งผู้กำกับของนักแสดงทุกคนนะครับยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องโฟร์คิงนะครับทั้งผู้กำกับนักแสดงทีมงานโปรดักชันนะครับทีมคอสตูมนะครับเรียกได้ว่าทำงานกันอย่างละเอียดยิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อช็อปการแต่งตัวแฟชั่นทรงผมนะครับถอดแบบมาจากนักเรียนอาชีวะยุค90ทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้กำกับครับน้องๆทั้ง4คนด้วยนะครับทั้งคุณพุทธนะครับคุณเป้คุณนัทคุณนิกแล้วก็คุณภูมิด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับน่าจะผมเป็นนักซีนนะไปเล่นซีนหนึ่งหายไปบ้านสามวันแน่ซีนเดียวนะเนี่ยซีนเดียวสามวันพี่กล้าว่าจริงอะไรนะพี่กล้าว่าจริงผมจะพี่กลัวเมียที่ตายแค่สามขวบแต่ตอนนี้พี่กลัวลูกมากกว่าโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมทีมนักแสดงกันเลยครับ